วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาชวนคุยเรื่องการสำรวจ culture survey ในบอร์ดรูมของประเทศไทยนี่แหละครับใกล้ๆตัวทุกท่านจริงๆเป็นความร่วมมือระหว่าง IOD ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับเราพยายามจะดูว่า culture within boardroom ของประเทศไทยถ้าดูโดยหลักสากลและโดยวิธีการวัดในโลกยุคใหม่เราเห็นอะไรบ้างนะครับวันนี้จะพาทุกท่านดู6ลำดับขั้นง่ายๆครับก็คือเดี๋ยวขอพาดู culture ง่ายๆว่าถ้าเรามองในมุมมองของวิชาการเราเห็นความหมายของ culture อะไรบ้างจากนั้นลองดูว่าวิธีการมอง culture ในโลกโดยอาศัยหลักการเนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้างและเราใช้หลักการอะไรในการมองนะครับ3ก็คือพาดูว่า methodology ว่าเราสำรวจอย่างไรวิธีคิดของเราคืออะไรนะครับเสร็จแล้วพาท่านดูผลพร้อมกับ remarks บางอย่างแล้วก็จะดูว่า take away message ที่เราได้จากผลการสำรวจคืออะไรเพราะฉะนั้นจะเป็น6ส่วนใหญ่ๆกว้างๆที่จะพาท่านดูนะครับขอพาท่านคิดอันแรกก่อนว่าวันนี้เราฟังมาทั้งวันแล้วว่า culture คืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญนะครับจริงๆถ้าในทางวิชาการแล้ว culture เนี่ยมันคือ social behavior และ and social norm ในมนุษย์ในสังคมมนุษย์ที่มันมีวัฒนธรรมงานวิจัยจำนวนมากพยายามบอกว่าสัตว์เนี่ยเขาดำรงอยู่ได้โดยสัญชาตญาณแต่ culture เนี่ยมันฟอร์มขึ้นโดย prefrontal cortex คือสมองส่วนหน้าเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยฟอร์ม culture ที่เป็นสังคมของตัวเองได้จริงๆ concept culture เนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกในกลุ่มพวกมนุษยวิทยาพวก anthropology เพราะว่า culture ก็คือ human relationship ความสัมพันธ์ระหว่างเราด้วยกันเองความสัมพันธ์แนวตั้งระหว่างหัวหน้างานกับเราและเรากับลูกน้องก็คือความสัมพันธ์ทั้งหลายนี่แหละมันคือตัว define ของ cultureและ culture สำคัญยังไง culture คือความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันระหว่างกลุ่มย้อนกลับไปในอดีตครับ culture ของแต่ละเผ่าจะตัดสินใจยังไงก็คือเพื่อให้กลุ่มของเขาอยู่รอดเพราะนั้น culture มันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นกลุ่มที่มีหลากหลายขึ้นกลุ่มที่อยู่ในบ้านเป็น family กลุ่มที่อยู่ในชุมชนเป็น village กลุ่มที่อยู่ในบริษัทเป็น companyเพราะนั้น human relationship เนี่ยคือคีย์สำคัญของ culture จนกระทั่งนักเศรษฐศาสตร์เริ่มสนใจ culture เลยพยายามมองว่า culture มันคือ informal institution to shape social behavior แปลว่าอะไรครับแปลว่า culture มันคือโครงสร้างบางอย่างหรือสถาบันบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมันมีกฎกติกามารยาทอยู่แต่ไม่ได้เขียนชัดๆว่าต้องทำอะไรยกตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมในสังคมไทยเราต้องเคารพผู้ใหญ่เราต้องเชื่อฟังเราต้องสุภาพจริงๆมันคือเรกูเลชั่นที่มีอยู่ในสังคมแต่ไม่ได้เขียนให้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาเรามอง culture เนี่ย culture มันก็คือ social structure หรือ social infrastructure แบบหนึ่งมันคือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่แล้วฝังอยู่ในทุกสังคมนะครับทำไม culture ถึงสำคัญเนี่ยเพราะว่า social structure ที่เป็น culture เนี่ยมันผ่านคำสอนผ่านทัศนคติของพ่อแม่ผ่านข้อกำหนดผ่านรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนมากมายครับฟอร์มออกมาเป็น culture ที่เป็น social infrastructure และ social infrastructure เนี่ยส่งผล2 อย่างส่งผลทั้งการตัดสินใจของเราเองและเมื่อเรารวมๆกันก็ส่งผลไปสู่การตัดสินใจร่วมกันของคนในสังคมเพราะนั้นเราจะเห็นว่า culture มันมีบทบาทมากๆในการตัดสินใจของคนในสังคมโดยที่เราไม่รู้ตัวและมันคือ regulation ที่มองไม่เห็นในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีไปเร็วมากครับและท่านจะรู้ว่าเมื่อเทคโนโลยีไปเร็วมากเราเริ่มหันกลับมาสนใจ culture เพราะ culture มันอยู่กับที่มันเปลี่ยนยากและมันเปลี่ยนไม่ทันเทคโนโลยีและเปลี่ยนไม่ทันเศรษฐกิจที่มันกำลังไปข้างหน้าคำถามคือ culture ของเราจะเปลี่ยนเร็วได้ยังไงก่อนตอบคำถามนั้นต้องถอยมาดูก่อนว่า culture ของแต่ละประเทศเป็นยังไง culture แต่ละสังคมเป็นยังไงจึงจะรู้ว่าเปลี่ยนแบบไหนได้นะครับในการวัด culture ในโลกมี2แนวคิดใหญ่ๆไม่ได้คัดค้านกันแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าครับแนวคิดแรกเกิดขึ้นนานและหลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือ Hofstede culture survey Hofstede เนี่ยเขาเคยทำการสำรวจ culture โดยไอเดียของเขาในตอนนั้นก็คือบริษัท IBM เนี่ยมีทั่วโลกเขาอยากรู้ว่า culture แต่ละประเทศเป็นยังไงเขาก็เซอร์เวย์พนักงาน IBM ซึ่งอยู่ภายใต้ regulation ที่ถูกเขียนโดยบริษัท IBM เหมือนกันทั้งโลกแต่วิธีการทำงานไม่เหมือนกันวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันภายใต้ regulation ที่เหมือนกันนั่นแหละคือ culture เข
ขาก็เริ่มจากสำรวจ IBM นะเป็น Hop Street Hop Street แบ่ง culture ออกมาเป็น6ประเภทขออนุญาตไปเร็วๆนะครับ culture ที่1ก็คือ power distance หมายความว่าลำดับขั้นในแนวตั้งของการสั่งการห่างกันมากน้อยแค่ไหนระหว่างบอสกับลูกน้อง2คือ individualisticก็คือการตัดสินใจเป็นปัจเจกหรือเป็นแบบกลุ่ม3คือมัสคูลีนก็คือบางทีเราหมายถึงเพศชายแต่มันหมายถึงความกล้าที่จะท้าทายการอาการบรรลุสู่เป้าหมายนะครับ4คืออันเซอร์เทนตี้อะไวแดนซ์คือความกลัวความเสี่ยงนะครับ5คือลองเทอร์มโอเรียนเทชันคุณคิดถึงเป้าหมายระยะยาวมากน้อยแค่ไหนหรือคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวเป็นหลักนะครับและสุดท้ายคือ indulgence คือคุณ enjoy life หรือว่าคุณอยู่ในกรอบของสังคมเพราะฉะนั้น culture ของ Hop Street เนี่ยเป็นครั้งแรกๆของงานทางด้าน culture ที่มีการวัดแล้วก็ออกมาเป็นผลอันนี้ขอให้ดูผลคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นประเทศทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับ UK US Sweden และเยอรมันนะครับจะเห็นว่าประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยมี power distance ค่อนข้างต่ำนะครับระยะห่างระหว่างบอสกับลูกน้องเนี่ยไม่มากนะครับ individualistic นะครับสูงมากนะครับ masculinity ก็กลางๆยกเว้นสวีเดนต่ำมากครับเพราะสวีเดนก็ความเท่าเทียมค่อนข้างดีนะครับที่วงไว้ Uncertainty Avoidance ก็กล้าเสี่ยงกลัวความเสี่ยงนะครับกลัวความไม่แน่นอนกลางๆนะครับ Long Term Orientation ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ Indulgence Enjoy Life ค่อนข้างดีทีนี้อีกกลุ่มประเทศนึงนะครับอันนี้รัสเซียเจแปนไชน่าบราซิลแล้วก็ไทยแลนด์นะครับก็จะเห็นภาพที่ต่างออกไปนะครับถ้าดูอันแรกก็คือ Power Distance เนี่ยค่อนข้างสูงต่างจากในยุโรปนะครับ individualism นะครับค่อนข้างต่ำเพราะว่าเราตัดสินใจกันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่นะครับ masculinity นะครับก็กลางๆยกเว้นญี่ปุ่นจะเห็นว่าสูงมากๆนะครับ uncertainty avoidance ความกล้าความกลัวความเสี่ยงนะครับจะเห็นว่าประเทศหนึ่งที่ต่ำกว่าประเทศอื่นมากคือจีนกล้าเสี่ยงกว่าอย่างชัดเจนนะครับถัดไปคือ long term orientation คุณตัดสินใจเพื่อวางแผนระยะยาวหรือคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะเห็นว่านี้ประเทศไทยต่ำนะครับก็คือเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักนะครับระยะยาวไม่มากแล้วก็สุดท้ายก็คือ indulgence ก็ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับก็แม้ผมไม่แน่ใจว่าท่านมีความสุขในชีวิตไหมนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพของ Hop Street ทีนี้ตอนยุคหลังมันเริ่มมีการวัด culture โดยวิธีคิดอีกแบบนึงที่ไม่ได้มีถูกหรือผิดนะครับเป็นงานของเอลินเมเยอร์นะครับเอลินเมเยอร์ Culture Survey เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเมเยอร์เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อเล่มนี้นะครับ The Culture Map นะครับก็คือพยายามจะ decode how people think lead and get things done across cultures นะครับก็คืองานของเมเยอร์เนี่ยพยายามวัด culture ออกมาเป็น8 aspects ซึ่งในการเซอร์เวย์ของเราแบ่ง8 aspects นี้นะครับก็คืองานเซอร์เวย์ทางด้าน culture ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านมองเป้าหมายของชีวิตหรือเป้าหมายขององค์กรอย่างไรด้านที่1 นะครับเมเยอร์ดูเรื่องคอมมิวนิเคชันนะครับคอมมิวนิเคทของประเทศนั้นเป็นโลคอนเท็กซ์หรือไฮคอนเท็กซ์โลคอนเท็กซ์แปลว่าสื่อสารตรงไปตรงมาครับชัดเจนพูดกันตรงๆต่อหน้าไฮคอนเท็กซ์แปลว่าสื่อสารแบบอ้อมๆนะแล้วก็แสดงออกผ่านท่าทางเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้โดยการอ่านเท่านั้นแต่ท่านต้องอ่านสีหน้าและอ่านท่าทางของคนส่งสารด้วยท่านถึงจะเข้าใจว่าเขากำลังจะบอกอะไรจริงๆไฮกับโลคอนเทกต์สำคัญมากกับวัฒนธรรมการเขียนด้วยเพราะในบางสังคมที่เวลาสื่อสารกันเราคุยกันแล้วเราต้องมองหน้าถึงจะเข้าใจว่าเขาจะสื่อสารอะไรท่านจดไม่ทันครับเพราะถ้าท่านก้มไปจดเนี่ยท่านเงยหน้าขึ้นมาท่านไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรและข้อเขียนที่เขาเขียนมาโดยไม่มีสีหน้าไม่มีท่าทางไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของพวกโลคอนเท็กซ์เนี่ยมันจะมากับวัฒนธรรมการจดและเขียนแต่วัฒนธรรมของไฮคอนเท็กซ์จะมากับวัฒนธรรมที่พบปะเจอกันเพราะข้อความที่สำคัญอยู่ที่หน้าเพราะฉะนั้นเอลินเมเยอร์ก็พยายามแบ่ง2กลุ่มนี้ออกจากกัน